วัสดีครับท่านผู้ชมพบกับรายการดุลยภาพบำบัดอีกครั้งนะครับรายการดุลยภาพบำบัดเป็นรายการที่นำเสนอความรู้เกี่ยวกับสุขภาพเพื่อท่านผู้ชมสามารถนำกลับไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันนะครับทุกครั้งเราจะมีผู้เชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์เกี่ยวกับดุลยภาพบำบัดมาให้ความรู้ในรายการวันนี้นะครับเราจะพูดถึงเรื่องตอนกระดูกคอเสื่อมปวดคอบ่าหลังสะโพกกับดุลยภาพบำบัดนะครับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับคุณคณิษฐาเจียมอุทิศศักดิ์แล้วก็ผู้เชี่ยวชาญนะครับคุณหมอดังใจสุวรรณกิติสวัสดีครับหมอครับสวัสดีครับคุณนะครับเราเคยเจอกันแล้วเนาะในรายการวันนี้ขอถามอีกทีแล้วกันว่าทำไมคุณไม่รู้จักดุลยภาพบำบัดก็เนื่องจากตัวเองปวดหลังค่ะปวดหลังเสร็จแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันทนไม่ไหวเพราะว่ากินยาแก้ปวดแล้วมันก็ไม่ดีขึ้นไปหาหมอที่อื่นมาด้วยใช่แล้วก็ไปหาหมอเสร็จก็ได้รับยาทานยาแก้ปวดได้ฉีดยามาแก้ปวดอะค่ะก็ดีขึ้นแต่ว่าเราก็ต้องไปขับรถอะไรเงี้ยมันก็เป็นขึ้นมาอีกมันวนเวียนดู2-3 รอบจนคุณหมอก็ขอคุณหมอเอ็กซเรย์ว่าเราเป็นอะไรหรือเปล่าจนมาพบสาเหตุตรงที่ว่ากระดูกคอมันซุดมันทำให้เราปวดเงี้ยค่ะแล้วก็ไปรักษาด้วยการดึงคอเหมือนทำกายภาพบำบัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับผมก็ยิ่งกระดูกคอซุดเลยซุดหนักก็ไปอีกเลยไม่ค่อยดีขึ้นอะค่ะก็เลยพิมพ์ในโทรศัพท์ว่าปวดคอปวดหลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าไม่รู้จักใช่ไม่รู้จักดุลยภาพบำบัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอพิมพ์ไปเรื่อยๆจนมาเจออาจารย์รัตดาวัลย์แล้วก็มีเคสคนไข้ที่เป็นท่านชายตัวเองก็เลยมีความรู้สึกโอ้น่าสนใจก็เลยมาที่ดุลยภาพบำบัดก็คือโทรนัดเลยก็เลยมาเนี้ยค่ะแล้วก็มาเจอแล้วเป็นอย่างไรบ้างครับก็ตอนแรกก็แบบเขาทำอะไรกันอะไรเงี้ยไม่ทราบเอาไปถ่ายรูปอะไรเงี้ยค่ะทั้งที่ว่าตัวเองก็มีฟิล์มเอ็กซเรย์อยู่แล้วนะคะถ่ายรูปเสร็จอ๋อก็เลยรู้ว่าอ๋อเขาเอาให้เหมือนดูแผนที่ตัวเองอะว่าโครงสร้างเราเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ทำไมมันถึงเป็นมันเหมือนกับว่ามีquestion แต่ว่ามีคำถามแต่ได้เราคำตอบกลับมาให้เรารู้อ๋อมันเป็นเพราะนี่อะไรอย่างเงี้ยเพราะลำพังคุณหมอนี่ไม่ต้องใช้ฟิล์มไม่ต้องใช้อะไรคุณหมอดูปุ๊บรู้ทุกอย่างใช่ค่ะเรียกว่าจับปุ๊บไม่รู้เลยอยากเราเห็นเองคือเราจะงงกับร่างกายตัวเองว่าโอ้โหอย่างนี้เชียวเหรออะไรอย่างนี้ค่ะก็เลยแบบเริ่มจะพอที่จะเข้าใจแล้วก็มีการฝังเข็มแต่ต้องมีการยืดเหยียดก่อนนะคะแต่ก็ทำตามทุกอย่างค่ะแล้วก็ฝังเข็มก็กลับไปแล้วก็ทำการยืดเหยียดแต่ก็ทำมั่งไม่ทำมั่งในแต่ครั้งแรกเพราะว่ามันแบบว่าบางทีก็งานเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอมารู้สึกว่าต้องทำให้ได้เพราะว่ามันเป็นอะไรที่น่าจะดีขึ้นเพราะเรารู้สึกดีขึ้นไงค่ะก็ดีขึ้นจริงๆค่ะแต่ว่าไม่ได้ปุ๊บปั๊บมันต้องทำแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วก็ต้องมีวินัยทำทุกวันต้องขยันอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้นะคะที่คุณคณิษฐาเนี่ยพูดถึงว่าถ่ายโครงสร้างนะคะให้เห็นใช่ไหมคะเดี๋ยวท่านผู้ชมอาจจะงงว่าเอ๊ะเราคุณหมอตาทิพย์หรอถึงเห็นไม่ใช่นะคะเดี๋ยวฟังตรงนี้เดี๋ยวจะงงไงคะว่าจริงเราใช้หลักการแพทย์เนี่ยแหละค่ะที่เราเรียกว่ากายวิภาคพื้นผิวนะคะก็คือ surface anatomy นะคะซึ่งจริงๆเนี้ยเราบอกได้จากผิวหนังว่าไอ้กล้ามเนื้อโครงกระดูกใต้ต่อมันบิดเบี้ยวไปยังไงนะคะเพียงแต่เราก็ดึงออกมาเนี่ยจะทำยังไงให้ผู้ที่เข้ารับการรักษาหรือผู้ที่มีปัญหาอยู่เนี่ยนะคะทราบได้ว่าตัวเราเนี่ยอ๋อมันบิดอย่างนี้นะมันเบี้ยวอย่างนี้นะนะคะหรือเป็นการสังเกตตัวเองง่ายๆนะกระจกหรือจะไปให้คนใกล้ชิดช่วยสังเกตติดตามเพราะว่าการที่มันบิดเบี้ยวจากตรงนี้เนี่ยมันก็บอกได้ว่ากล้ามเนื้อเป็นยังไงนะคะแล้วตัวเอ็กซเรย์ก็จะเป็นตัวที่เป็นแกนกลางข้างในนะคะที่มันจะล้อกันไปเนี่ยแหละนะคะแต่มันอาจจะต้องอาศัยการเอ็กซเรย์ซึ่งมันก็จะต่างกับการที่เอ๊ะเราสังเกตหน้ากระจกเองได้เนาะว่ามันบิดเบี้ยวไปนะคะซึ่งเอ็กซเรย์มันจะล้อกันไปใกล้ๆกันไปเลยค่ะเพราะว่ามันก็คือแกนกระดูกข้างในนะคะแต่ว่าอันนี้ก็อยากอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงเผื่อเดี๋ยวท่านผู้ชมทางบ้านว่าเดี๋ยวคุณทอมตรงนี้นะคะเรสขึ้นมาว่าอุ้ยคุณหมอบอกได้หมดเลยเดี๋ยวคิดว่าเล่นไสยศาสตร์ละค่ะนะคะจริงๆมันเป็นวิทยาศาสตร์คือผมเจอคุณหมอบ่อยผมก็เห็นนะคุณหมอรู้แต่เองต้องให้อาจารย์อธิบายให้ฟังว่าทำไมครับแล้วนี่กลับมาอีกครั้งหนึ่งกลับมาด้วยสาเหตุ ก็คือรักษาตั้งแต่ตุลาปี62ก็เรื่อยๆเลยพบคุณหมอก็ถูกเกือบทุกอาทิตย์ก็ดีขึ้นตามลำดับจนมาปี63ก็ยังมาหาอาจารย์อยู่นะคะคืออาจจะเป็นเว้นละ2อาทิตย์3อาทิตย์ครั้งแล้วแต่ว่าเรารู้สึกแบบอยากให้อาจารย์มาดูก็มาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สิ่งที่สำคัญคือที่มาบ่อยๆเพราะว่าต้องการไปเรียนรู้ในการยืดตัวเองแล้วก็มีคำถามอะไรจะได้ถามเราทำถูกไหมบางท่าเราอาจจะไม่ถูกทำแบบว่าไม่ถูกต้องเราก็มีความรู้สึกได้รับความรู้ทุกครั้งที่ไปนะคะมันก็คือตอนเนี้ยบอกได้เลยว่าตัวเองยืดเหยียดได้อย่างแบบพริ้วเลยโอ้โหเยี่ยมมากเลยนะคะพริ้วแล้วก็เข้าใจร่างกายตัวเองได้ดีมากยิ่งขึ้นมันต้องปรับไปเท่าไหร่ปรับองศาไปเท่าไหร่มันถึงจะเข้ากับตัวเองนะคะต้องมาบ่อยๆแล้วที่มาล่าสุดก็คือประมาณเดือนมีนาเนี่ยคือดันไปล้มตรงมันมีที่กั้นข้อของสุนัขอะค่ะเวลาข้ามข้อไปเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าไม่มีความประมาทด้วยมั้งคะเพราะว่าเดินทุกวันมันก็ชิวๆนะคะแต่วันนี้พอเดินแล้วมันข้ามแล้วมันไม่สุดขามันไม่ก้าวไม่หมดมันเลยไม่มีหลักล้มทั้งยืนเลยค่ะแล้วก็ทำให้แบบเห็นดาวเลยค่ะล้มทางด้านขวาหน้าอาจารย์ลอยขึ้นมาสองหน้าเลยค่ะด้านขวาคือไหล่ขวากระแทกทั้งแถบถึงขาคือตั้งแต่ขาสะโพกขาใช่ล้มลงคอแล้วก็หน้าด้วยค่ะก็กระแทกด้วยไม่มีหลักเลยค่ะล้มแรงมากต้องนอนนิ่งๆเลยค่ะประมาณนั้นเมื่อคิดก่อนเห็นคุณแขกที่มาในรายการบอกว่ายกขาไม่พ้นเหมือนกันที่เป็นเพราะสาเหตุตอนนั้นคือกล้ามเนื้ออ่อนแรงหรืออย่างนั้นใช่ไหมฮะค่ะก็บางครั้งเนี่ยค่ะเวลามองย้อนกลับไปนะคะเราอาจจะเริ่มสังเกตนิดนึงว่าเอ๊ะถ้ามันล้มด้านนี้บ่อยๆนะคะหรือว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่าขาด้านนั้นอาจจะเริ่มอ่อนแรงนิดนึงหรือเปล่านะคะเลยทำให้เราสะดุดล้มไปด้านนั้นนะคะแต่ในทางตรงกันข้ามคือกรณีตรงนี้ต่างกันนิดนึงนะคะของแขกสัปดาห์ที่แล้วนะคะท่านนั้นเนี่ยล้มไปด้านหน้าอันนั้นคือข้อเท้านะคะที่สะดุดดังนั้นอันนั้นชัดเจนว่าเริ่มอ่อนแรงนะคะแต่กรณีตรงนี้เนี่ยล้มไปด้านข้างเห็นไหมคะแต่ละอย่างไม่เหมือนกันล้มไปด้านข้างตัวดังนั้นจริงๆในยะตรงนี้เนี่ยจริงๆกำลังบอกว่าฝั่งตรงข้ามไม่มีแรงพยุงเลยล้มไปฝั่งตรงข้ามนะคะข้างซ้ายพยุงไม่อยู่เลยล้มไปทางขวานะคะอันนี้อาจจะแปลอีกนัยยะหนึ่งนะคะจะไม่เหมือนกันเพราะว่าท่านนั้นเนี่ยเป็นแค่ตรงข้อเท้าชัดๆว่ามันพลาดมันยกไม่พ้นที่เราจะใช้คำว่าก้าวขาไม่ข้ามไม่พ้นนะคะแต่อันนี้น่าจะมีการเสียจังหวะแล้วมันสะดุดสักอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็คือทางซ้ายเนี่ยน่าจะพยุงไม่อยู่ก็เลยล้มไปทางขวาทั้งยืนเลยได้เปิดตาไปอีกครั้งหนึ่งใช่ค่ะใช่ไหมคะคือรายละเอียดตรงเนี้ยมันก็จะไม่เหมือนกันอีกกลไกที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุแต่ละท่านก็ไม่เหมือนกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นก็กระทบกับร่างกายไม่เหมือนกันใช่ค่ะนะคะค่ะก็เลยต้องมาหาอาจารย์ตั้งศูนย์ใหม่แล้วเห็นว่ามีลักษณะอาการภูมิแพ้กับกรดไหลย้อนติดตามมาเลยนะใช่ค่ะมันก็เริ่มมาลมมันขึ้นนะคะซึ่งมาบอกอาจารย์อยู่เรื่อยๆว่าลมมันขึ้นแล้วก็พอขึ้นมากๆก็เหมือนมันพัดกดขึ้นมาที่จมูกที่ล้มหรือว่าเป็นมาก่อนหน้านั้นพอหลังจากล้มก็ขึ้นมาแต่ว่าก่อนหน้านั้นก็มีบ้างอยู่แล้วอะค่ะซึ่งเหมือนลมขึ้นบ้างปกติเพราะว่าตัวเองกระเพาะไม่ค่อยจะดีครับอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เป็นมากขึ้นตอนหลังจากเป็นมากขึ้นก็แบบเริ่มไอเริ่มมีเสมหะแล้วก็ตอนนั้นช่วงโควิดด้วยโอ้เราก็เลยแบบว่าเราเป็นหรือเปล่าวันนี้เข้าใจค่ะคือจริงเนี่ยเราก็จะมองข้ามกันไปไงคะบอกว่าเอ๊ะทำไมอุบัติเหตุมันมากระทบกระเทือนได้ขนาดนี้นะคะก็อย่างที่อาจจะทราบอยู่แล้วว่ากระเพาะอาหารจริงๆมันอยู่ใต้ชายโครงข้างซ้ายนะคะมีท่ออาหารร้อยขึ้นมาด้านบนซึ่งก็จะมีหูรูดนะคะเป็นตัวเหมือนรัดไม่ให้อะไรในกระเพาะอาหารเนี่ยขย้อนขึ้นมาได้นะคะดังนั้นกลไกหนึ่งเนี้ยที่เรียกว่าโครงสร้างจะมามีผลในเรื่องของกรดไหลย้อนด้วยนะคะอันที่หนึ่งก็คือกรอบที่อยู่ของกระเพาะเป็นเหมือนกล้ามเนื้อเรียบถ้าเปรียบง่ายๆเหมือนถุงอะค่ะคือบี้ได้กำลังบอกว่าเหมือนถุงพลาสติกที่ใส่น้ำถุงเป๊ปซี่หรือถุง ขอโทษค่ะไม่ได้มีโฆษณาใดๆนะคะเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าถุงน้ำอัดลมนะคะหรือว่าน้ำกาแฟอะไรก็แล้วแต่เป็นถุงพลาสติกแล้วเสียบหลอดเปรียบเสมือนท่อหลอดอาหารนะคะคราวนี้ถ้าเราเอามือบี้มันก็จะล้นขึ้นมากระเฉาะขึ้นถูกไหมคะดังนั้นกระบวนการตรงนี้นี่แหละที่หนึ่งปัจจัยที่เราจะช่วยเหลือตัวเราเองได้หลังอาหารถ้าเรานั่งอย่างนี้เอาหมอทำแบบนี้ยู่ลงไปถุงก็ถูกกดหรือโครงสร้างที่บิดเชิงกรานซ้ายกับกระบังลมซ้ายถ้ามันหดลงไปเยอะใช่ไหมคะบี้ลงไปเยอะก็เพิ่มความดันตรงนี้อีกขึ้นมาอีกใช่ค่ะปัจจัยต่อมาก็คือตัวระบบประสาทอัตโนมัติสายไฟอะค่ะที่มาคุมหูรูดกับการหลั่งกรดจะมาจากช่วงของทรวงอกดังนั้นโครงสร้างแถวๆทรวงอกก็จะมีผลกระทบกับระบบประสาทอัตโนมัติตรงนั้นคราวนี้ระบบประสาทอัตโนมัติศูนย์ของมันจริงๆอยู่ที่แกนสมองเห็นไหมคะมันมีรีเลย์สเตชันคือสมองเสร็จส่งสัญญาณมาถึงเครือข่ายที่ข้างๆสองข้างตรงกระดูกสันหลังทรวงอกแล้วค่อยให้สัญญาณมาเลี้ยงตรงกระเพาะสั่งเซลล์ในกระเพาะอาหารให้หลั่งกรดสั่งหูรูดตรงกระเพาะอาหารให้หดให้คลายเห็นไหมคะดังนั้นโครงสร้างตรงนี้ก็จะมามีผลได้กับเรื่องของกรดไหลย้อนด้วยถึงบอกว่าอย่างในกรณีคุณริษฐาเนี่ยรู้จักดูแลตัวเองยังไงนะคะตอนแรกเห็นบอกว่ามีปฐมพยาบาลเบื้องต้นตัวเองปฐมพยาบาลตัวเองเลยยืดเลยค่ะหลังจากล้มก็โทรปรึกษาพี่เล็กก่อนว่าพี่หนูจะยืดได้ไหมเพราะว่าต้องยืดทุกวันเพราะมันติดแล้วไงคะเขาบอกได้เท่าที่ทำได้ก็โอเคดีเลยที่ยังได้ยืดอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ยิ่งได้อาจารย์ช่วยฝังเข็มให้ตามรอยแผลที่ไม่ใช่รอยแผลรอยช้ำมากโอ้ยทำไมอัศจรรย์มันหายเร็วมากเลยค่ะแล้วก็หายเจ็บหายบวมซึ่งแบบไปหาหมอให้ยาแก้อักเสบมาเป็นแพ็กเกจก็ยาแก้ปวดเป็นแผงเลยนะคะยาแก้ปวดนี้ไม่รู้จักเลยไม่เอาเลยตั้งแต่รู้จักดูนภาพไม่รู้จักยาแก้ปวดเลยไม่กินเลยไม่ครบเลยก็กินยาแต่แก้ยาแก้อักเสบคุณนิษฐาวันที่เกิดวันกระแทกมาเลยนะคะก็บวมลักษณะนี้ที่พูดถึงนะคะคือข้อดีของตัวเข็มเล็กๆพวกนี้นะคะมันกระตุ้นหนึ่งไอ้พวกคลอตพวกนี้ที่มันเป็นอยู่ขังอยู่นะคะมันก็สลายได้เร็วขึ้นอันที่สองการที่ยืดเหยียดนะคะหรือการไปปั๊มกล้ามเนื้อที่ผ่านโครงสร้างแล้วเราใช้เข็มช่วยเนี้ยที่บวมก็คือมันมีการอักเสบใช่ไหมคะแล้วมีน้ำเขาเรียกว่าลวกไปจากเซลล์มันก็ดูดกลับเข้าระบบได้เร็วขึ้นมันก็จะยุบเลยนะคะจะเห็นว่าพอแค่ปั๊มนิดนึงมันจะเริ่มค่อยๆเหี่ยวลงเลยนะคะใช่ไหมคะเพราะว่าตรงเนี้ยมันเฉพาะที่ไปเลยนะคะคือเราไม่ได้ไปบี้ไม่ได้ไปบีบนะคะตำแหน่งที่บวมแต่เราต้องไปดูว่าไอ้กล้ามเนื้อที่อยู่รอบๆนะคะมากไปกว่านั้นต้องบอกว่าป้องกันการกระทบกระเทือนโครงสร้างส่วนอื่นๆอีกเพราะอะไรคะกระแทกแบบนี้ที่เราเห็นรอยช้ำเนี่ยคือตำแหน่งที่มันกระแทกพื้นถูกไหมคะใช่ค่ะแต่ถ้าจินตนาการตอนที่เกิดเหตุจริงๆสะเทือนไปหมดไหมคะคอนี่รู้เลยค่ะคอสะเทือนด้วยถูกไหมคะเป็นอยู่แล้วใช่ค่ะคือจริงๆมันสะเทือนไปหมดรวมถึงกระดูกสันหลังช่วงล่างกระดูกสันหลังทรวงอกกระดูกคอศีรษะโดนไปหมดเลยนะคะเพียงแต่เราส่วนใหญ่เราจะมองส่วนใหญ่นะคะทั่วๆไปแล้วไอ้ที่ช้ำบวมจบแต่แนวเวลาเราดูแลเนี่ยนะคะเวลารักษาเราดูไปด้วยกันทั้งหมดคือไอ้บวมเนี่ยแน่นอนต้องทำให้ช่วยยุบบวมเร็วแต่ส่วนอื่นๆล่ะที่มันจะเป็นแฝงอยู่นะคะก็ต้องปรับคู่กันไปด้วยนะคะแล้วยังล้มข้างขวาแต่ปวดทางด้านซ้ายเห็นไหมคะมีอยู่2ประเด็นค่ะประเด็นที่1ก็คือเรากระแทกตรงนี้จริงๆใช่ไหมคะแต่มันขึ้นกับแรงตกกระทบกระเทือนนะคะสะเทือนแรงสะเทือนที่มันส่งผ่านนะคะว่าตอนที่ลงกระทบกระแทกเนี้ยมันไปกดทางไหนแสดงว่าตรงนี้มันส่วนหนึ่งไปโดนสายไฟเส้นประสาทที่รับความรู้สึกที่ทำให้เรารู้สึกปวดอีกทางหนึ่งนะคะหรือกล้ามเนื้ออย่างง่ายๆนะคะหมอให้ดูสมมติมือหมอเนี่ยเป็นตัวแทนของหนังสติ๊กสองข้างนะคะสมมุติว่าฝั่งนี้เป็นกล้ามเนื้อฝั่งขวาฝั่งนี้เป็นกล้ามเนื้อฝั่งซ้ายนะคะสมมุตินะคะหมอกระแทกแบบนี้ปึ๊ด จริงๆกลไกเนี่ยมันมีหลายรูปแบบแต่นี้ขอเลือกหนึ่งในกลไกนั้นสมมติกระแทกปุ๊บโครงสร้างฝั่งนี้ถือว่ากล้ามเนื้อฝั่งนี้เห็นไหมหดมาฝั่งนี้พอฝั่งนี้ดึงมาเนื่องจากทุกอย่างไปเกาะกระดูกสันหลังตรงกลางแล้วอันนี้ดึงเข้ามาแล้วฝั่งนี้เป็นไงคะก็ดึงออกมาต้องดึงตามใช่ไหมคะไอ้นี่เป็นไงคะยืดออกไอ้ยืดแบบนี้เช่นเดียวกันค่ะยืดอย่างนี้กระชากแบบนี้ร่างกายจะแปรผลว่าเจ็บอันนี้ถ้าในกลไกของกล้ามเนื้อเองนะคะมันมีหลายรูปแบบหรือบางครั้งกระแทกนี้ปุ๊บแล้วมันเป็นแอคชั่นแรงส่งผ่านไปกดตัวเส้นประสาทรับความรู้สึกนะคะเพราะถ้ามาแยกทางการแพทย์แล้วเนี่ยบางครั้งเขาก็ต้องมาดูอีกว่าปวดแบบไหนปวดจากเส้นประสาทปวดจากกล้ามเนื้อปวดจากผิวหนังปวดจากตัวรับความรู้สึกนะคะหรือปวดจากอื่นๆแต่ถ้ามาดูแบบดุลยภาพเราจะมามองที่โครงสร้างเลยคือบ้านที่โดนพายุเข้าเนี่ยมันเบี้ยวไปยังไงมันจะไปโดนตรงไหนบ้างแล้วเราค่อยๆมาปรับตรงนั้นนะคะในแต่ละบุคคลประวัติเหมือนกันหกล้มเหมือนกันปวดข้างซ้ายเหมือนกันไม่ใช่ว่าบิดเหมือนกันนะคะดังนั้นตรงนี้เนี่ยแหละค่ะที่จะแตกต่างนะคะเห็นบอกว่ากรรมเล็กกรรมน้อยยังไม่หมดยังมีโดนรถชนอีกนะต้องไปทำสังฆทานแต่เราคุยกันว่าจริงบุญใหญ่นะที่เรามาเจอดุลยภาพบำบัดบุญใช่ใช่ค่ะไว้สู้กับกรรมเล็กกรรมน้อยพอดีก็ยังช่วยเอาอีกแล้วโดนรถชนท้ายคอก็ไม่ดีอยู่แล้วนะคะหลังจากที่ล้มนะประมาณวันที่14เดือน4ได้ค่ะห่างกันไม่เท่าไหร่เดือนนิดๆใช่ค่ะก็รู้เลยว่าแบบวิสแบทเป็นยังไงแบบโยกคอเนี่ยสะบัดเนี่ยรู้สึกเลยนะที่คอใช่ค่ะแต่คนที่นั่งร่วมไปกับเราเขาก็ไม่ได้เป็นไรแต่เรารู้แหละเราต้องมีปัญหาแหละต้องไปพบอาจารย์เป็นว่าร่างกายเราตอนนี้แต่รีบยืดนะคะแต่รีบยืดใช่ค่ะก็เลยต้องโดนอีกแล้วที่มาเขานี่ก็เนี่ยเป็นมาเหตุผลจากนี้นะทั้งลมทั้งโดนรถชนใช่ค่ะครับแล้วแต่ว่าก็เป็นความโชคดีที่เราได้รู้เรื่องเกี่ยวกับดุลยภาพทำให้เราสามารถไม่งั้นก็คงแย่ต้องคว้ายามากินแล้วอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเพราะว่าโดนล้มแล้วก็มาโดนนี่อีกถ้าไม่รู้ก็กินยาอย่างเดียวใช่ไหมคะเราก็อยากให้คนอื่นได้รู้อย่างเราจริงๆแล้วอยากให้คนอื่นได้รู้แบบเราด้วยใช่มีค่าใช่ค่ะเป็นประโยชน์กับตัวเราเองเลยนะคะครับผมค่ะแล้วคุณหมอแล้วตอนอย่างรักษาคุณคณิธาเนี่ยคุณหมอเป็นคนรักษาอยู่หรืออาจารย์ก็ส่วนมากจะเป็นอาจารย์ทางใจแต่เกิดถ้าไม่ตรงก็จะไปหาอาจารย์ระดาวันค่ะก็ตรงกับตัวเองว่าละค่ะนะคะค่ะก็ตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าข้อดีเลยนะคะก็คือคุณนิธาเนี่ยเป็นคนใส่ใจนะคะแล้วก็รู้สึกว่าการมารักษาเนี่ยไม่ใช่ว่าแค่มาหาหมอแล้วกลับแต่เป็นการรู้สึกว่าการมาครั้งหนึ่งเราตั้งคำถามนะคะสงสัยตรงไหนถามเสร็จโอเคได้ข้อมูลได้ข้อปฏิบัติเอาไปทำเสร็จเจอปัญหากลับมาถามเพิ่มอีกซึ่งกระบวนการนี้เนี่ยแหละค่ะที่หลักดุลยภาพเราพยายามกระตุ้นส่งเสริมนะคะทุกท่านเลยเพราะว่าแน่นอนตัวเราอยู่กับตัวเรา24ชั่วโมงถูกไหมคะแล้วยิ่งกลับไปทำสภาพแวดล้อมสภาพปัญหาโครงสร้างแต่ละท่านไม่เหมือนกันปัจจัยอื่นๆอีกเยอะแยะที่ไม่เหมือนกันก็จะเกิดคำถามเกิดขึ้นนะคะดังนั้นหมอก็คือช่วยแนะนำเป็นไกด์ไลน์นะคะดึงข้อคิดเพื่อให้สู่ไปแนวทางอนาคตจะสามารถดูแลแล้วก็ทราบได้เลยด้วยตนเองเลยว่าจะต้องแก้ไขเบื้องต้นยังไงนะคะเพราะว่าเห็นไหมคะอย่างกรณีเกิดอุบัติเหตุ2ครั้งซึ่งแน่นอนมันมีการกระทบกระเทือนระดับเนื้อเยื่อแน่นอนนะคะอาการปวดต้องมีอยู่แล้วการอักเสบต้องเกิดขึ้นการยืดเหยียดเป็นการกระตุ้นการยืดเหยียดอย่างถูกต้องนะคะเป็นการกระตุ้นให้สารลดอักเสบในร่างกายนะคะซึ่งมันเป็นสารที่เกิดขึ้นได้จากการกระตุ้นอย่างถูกต้องนะคะให้หลั่งออกมานะคะร่วมกับการขยับเขยื้อนโครงล่างที่มันอาจจะถูกกระแทกไปพูดง่ายๆเราเอาต้นไม้ค่ะเหวี่ยงฟาดถูกไหมคะต้นไม้ก็อาจจะบิดไปละเฮ้ยถ้าเรารู้อย่างนี้เราค่อยๆนิดๆเอามือแตะๆนะการแตะๆอย่างนี้ก็คือการยืดเบาๆไม่ใช่ให้ใครมาดึงจัดกระดูกให้ไม่ใช่นะคะหรือไม่ใช่ให้ใครมาผลักแรงๆถูกไหมคะไม่ใช่ให้ใครมาดึงคอใช่ค่ะเพราะว่าโดนดึงคออย่างเดียวรู้สึกแบบมันลวนนะคะ มันเอาแต่ดึงคอที่เคยไปโดนดึงคอมาใช่คือประเด็นตรงนี้นิดนึงนะคะก็คือกระดูกคอถูกไหมคะเรามองว่ามันซุดลงมาถูกไหมคะในทางธรรมดาเราก็มองทำยังก็ได้ให้มันไม่คำว่าซุดก็คือมันกดลงมาเรารู้สึกว่าเราอยากทำเลยเพราะว่ามันดึงนี่ฮะใช่ถูกไหมคะแน่นอนอันนี้ตรงไปตรงมาเราก็ต้องอยากดึงแต่เผอิญต้องเรียนอย่างนี้ที่ดุลยภาพเรามองเพิ่มเติมเข้าไปนะคะแน่นอนประโยชน์ของการดึงอย่างนั้นอ่ะมันมีประโยชน์ส่วนหนึ่งแต่มันมีข้อควรระวังหรือในบางกรณีที่ถ้าทำแล้วเนี่ยอาจจะมีผลหรือว่าเขาควรจะต้องทำอย่างอื่นเพิ่มเติมเสริมคู่กันไปไหมเพราะอะไรคะ1เวลากดอย่างนี้โอเคกดแนวดิ่งโอเคแต่ถ้าเป็นแบบนี้ล่ะคะดูมือหมอนะคะกำปั้นอย่างนี้1กระดูกคอ1กระดูกคอบี้ลงมาแล้วหมุนถูกไหมคะสมมุตินี่คือโครงสร้างของเราบี้ลงมาแล้วหมุนสิ่งที่มากไปกว่านั้นกระดูกคอในตรงเล็กๆเนี่ยแต่ละข้อมีสั่งสติ๊กอยู่จากกระดูกคอก็มีหนังสติ๊กมาเกาะอยู่ที่ไหปลาร้าขอโทษค่ะที่สะบักข้างหลังนะคะแล้วก็ยังมีมาเชื่อมลงมาถึงกระดูกแต่ละข้อแล้วก็เชื่อมต่อมาถึงกระดูกสันหลังช่วงอกหล่อลงไปเรื่อยๆแปลว่าอะไรคะแปลว่าถ้ามันหมุนนี้หนังสติ๊กพวกนี้ถูกหมุนเกลียวไปด้วยแปลว่าถ้าเราแค่ดึงอย่างนี้เกิดอะไรคะเกิดหนังสติ๊กดึงกลับปึ้งคิดง่ายอันนี้แหละค่ะคือแน่นอนมันมีประโยชน์ถ้าเกิดของเขาอยู่ในล็อกที่ดีอยู่แล้วแล้วกดลงมานิดนึงนะคะกระแทกเพิ่งโดนกระแทกมาใหม่ๆดึงอย่างเงี้ยโอเคมันช่วยแต่เห็นไหมคะที่เราอาจจะต้องมองเพิ่มที่บอกว่าดุลยภาพบำบัดอ่ะเราเอาเข้าไปเสริมเพิ่มเติมแต่งนะคะทุกอย่างเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับคนหนึ่งคนเพราะนี่คือหลักการของมนุษย์เราถ้ามันบิดอย่างนี้เราต้องค่อยๆแล้วจริงๆเราดึงคอตัวเราเองได้ค่ะคือการยืดเหยียดที่ถูกต้องใช่ค่ะใช่ไหมคะมันมีกล้ามเนื้อเล็กๆๆถ้าเราค่อยๆฝึกยืดนั่นก็คือกระบวนการค่อยๆดึงแล้วทำไมบอกว่าเอ๊ะบางทีทำไมต้องค่อยๆหย่อนค่อยๆคลายเพราะหมอถึงใช้คำว่าหนังสติ๊กสมมุติหนังสติ๊กเราดึงเป็นกระจุกอยู่ผูกปมดึงอยู่เราจะคลายปมเราต้องทํำยังไงคะค่อยๆแกะค่อยๆเราต้องค่อยๆทั้งแกะทั้งขยับดึงค่อยๆซ้ายขวาหน้าหลังใช่ค่ะก็เหมือนบริหารนะคะที่คุณฤทธิฐานเนี่ยกลับไปทำแล้วรู้สึกว่าอ๋อต้องปรับอย่างนี้อ๋อต้องอย่างนี้นั่นแหละค่ะเพราะว่ารู้เองใช่ค่ะเพราะร่างกายแต่ละคนคงไม่เหมือนกันนะคะใช่ค่ะและแต่ละวันก็ไม่เหมือนกันได้เคล็ดลับจากคุณหมอเยอะเลยฮะเดี๋ยวเราพักสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาท่านผู้ชมครับเดี๋ยวกลับกันใหม่ในช่วงที่2นะครับบ้านสวนสหเครดิตเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีพ.ศ. 2530 จนถึงปัจจุบันโดยคณะผู้ก่อตั้งที่มีคุณวุฒิประกอบด้วยรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงระดาวัน สุวรรณกิติถ้าคุณมาที่บ้านสวนคุณจะพบกับความสงบจากธรรมชาติที่เขียวขจีกลางใจเมืองเมื่อมาถึงห้องต้อนรับเจ้าหน้าที่จะทำการขึ้นทะเบียนผู้รับการรักษาและซักประวัติเพื่อหาสาเหตุของอาการที่มีอย่างละเอียดจากนั้นเจ้าหน้าที่จะพาท่านไปยังห้องเรียนรู้เพื่อเรียนการยืดเหยียดพื้นฐานและจะมีคุณหมอมาเล่าเกี่ยวกับหลักการรักษาแบบดุลยภาพบำบัดและในขณะเดียวกันก็จะอธิบายสาเหตุของการเจ็บป่วยและแนวทางการรักษาแบบดุลยภาพบำบัดหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะพาท่านไปเข้าห้องรับการรักษาและเรียนรู้ท่ายืดเหยียดเฉพาะตัวและได้รับการบำบัดจากคุณหมอถ้าผู้ป่วยมีฟิล์มเอ็กซเรย์มาด้วยคุณหมอระดาวันจะช่วยอธิบายเกี่ยวกับความเสียสมดุลของโครงสร้างและอาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นหลังจากได้รับการรักษาผู้ป่วยสามารถขอนัดเข้ารับการรักษาในครั้งต่อไปที่เคาน์เตอร์แผนกต้อนรับและผู้เข้ารับการรักษาสามารถหาซื้อเอกสารความรู้ด้านดุลยภาพบำบัดเพื่อนำไปศึกษาต่อที่บ้านข้อสำคัญซึ่งถือว่าเป็นความจำเป็นผู้เข้ารับการรักษาต้องกลับไปปฏิบัติการยืดเหยียดเพราะว่าดุลยภาพบำบัดคุณหมอรักษาให้ 20% แต่ตัวท่านเป็นผู้รักษาตัวเอง 80%ครับกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการนะครับ เมื่อกี้ยังคุยกันค้างนิดหนึ่ง รู้สึกว่าถ้าเป็นตัวเราแล้วเนี่ยพอเรารู้เรื่องนี้แล้วเนี่ยเราอยากให้คนอื่นเขารับรู้อยากค่ะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์นะคะแต่เวลาต้องคนที่สนใจเขาก็จะมีความรู้สึกว่าเขาอยากจะทำตามเรานะแต่ถ้าคนที่ไม่ปวดไม่เจ็บเขายังไม่รู้สึกที่อยากจะทำตามอันนี้ได้รับกลับมากับตัวเองถูกไหมคะใช่ค่ะก็เหมือนตัวเองเนี่ยแหละค่ะถ้าไม่ปวดก็คงไม่มาทุนยภาพบำบัดใช่ไหมคะก็ไม่ให้เวลาต้องให้เวลาเขาแต่ว่าก็คือสิ่งที่ได้ผลก็คือว่าตัวเองนำความรู้ที่คุณหมอให้มานะคะไปให้กับลูกน้องซึ่งลูกน้องเวลาทำงานเขาจะก้มคอก้มอยู่แบบนานนะคะก้มทำงานอะไรอย่างเงี้ยเป็นซีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วอยู่ๆเขาก็แบบหน้าซีดแล้วก็จะติดลมมันตีขึ้นแบบดูเหมือนจะเป็นลมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยบอกให้เขายืดเลยยืดตัวยืดคอยืดอะไรอย่างเงี้ยแล้วหายใจให้ลึกสอนให้เขาหายใจให้ลึกแล้วก็ผ่อนคลายอะไรอย่างเงี้ยค่ะจากหน้าที่เขาซีดๆอะค่ะเขาจะดูแบบดีขึ้นเลยค่ะจึงแบบตรงก็แปลกใจว่าโอ้มันใช้ได้จริงๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอยต์ตรงนี้นะคะจุดประเด็นตรงเนี้ยหมอเลยอยากเพิ่มเติมนิดนึงนะคะที่เมื่อกี้ได้อธิบายท่าทางใช่ไหมคะว่านั่งทำงาน QC นะคะก็แน่นอนก็คงจะต้องโฟกัสแล้วก็เกรงต้นคอเยอะนะคะแล้วอย่างที่ทราบว่าถ้าก้มเนี่ยนะคะจะมีแรงกดกระดูกคอเพิ่มขึ้นทุก 10-15 องศาที่ก้มมากขึ้นนะคะจะมีแรงบีบอัดเหมือนเราเอาอะไรหนักๆอะค่ะกดที่ศีรษะบี้ลงมาพูดง่ายมันมีแรงบีบอัดกระดูกคออยู่แล้วเกิดขึ้นนะคะแล้วกระบวนการที่บอกว่าเริ่มรู้สึกเหมือนลมตีนะคะภาษาง่ายๆแบบนี้เนี่ยในทางการแพทย์หมอก็จะอธิบายให้ฟังว่ามันเป็นลักษณะของเหมือนระบบทางเดินอาหารนะคะมันจะเหมือนกระอักกระอ่วนเหมือนอยากจะอาเจียนผอืดผอมอยากจะอาเจียนแสดงว่าศูนย์ที่ควบคุมการคลื่นไส้อาเจียนซึ่งอยู่ในแถวแกนสมองมันเริ่มทำงานรวนนะพูดนี้ละกันคราวนี้ตัวนี้ทำงานรวนได้ไงคะก็คือหลอดเลือดเนี่ยแหละที่ขึ้นไปข้างบนซึ่งหลอดเลือดพวกที่ขึ้นไปตรงศูนย์ตรงนี้นะคะร้อยกระดูกคอทุกข้อเลยทุกข้อเล็กๆขึ้นไปดังนั้นกระบวนการตรงนี้ที่ให้ค่อยๆยืดนะคะที่ท่าที่1ที่ฝึกนะคะแล้วค่อยๆหายใจเข้าไปให้ลึกๆนะคะแบบนั้นเนี่ยหนึ่งก็คือเราพยายามให้หลอดเลือดตรงนี้มันไม่ถูกบี้ลงมาถูกไหมคะ2การค่อยๆหายใจคือเราเอาก้อนออกซิเจนจากข้างนอกจากปรับเลือดแล้วก็ยังก้อนออกซิเจนให้เยอะๆเพราะถ้าเราหายใจสั้นออกซิเจนเข้าไปก็ติดนึงถูกไหมคะแต่เราค่อยๆหายใจยาวคือเอาดึงก้อนออกซิเจนเข้าไปให้เยอะขึ้นแล้วก็ปรับท่อให้มันขึ้นไปถึงตำแหน่งที่มันควบคุมกระบวนการที่เห็นก็เลยเห็นว่าหน้าเขาใสขึ้นเขาก็หายขึ้นใสจากหน้าซีดๆใช่ค่ะซึ่งกระบวนการจริงๆพวกนี้เอาไปร่วมใช้กับพวกเมาเรือได้ด้วยนะคะที่บอกว่าเมารถเมาเรือเวียนใช่ค่ะเพราะจริงๆยาที่ทานเข้าไปคือยาขยายหลอดเลือดที่เขาแก้เวียนทั้งหลายแต่มันไม่ได้เลือกหลอดเลือดนะคะมันไม่ได้เลือกว่าจะไปตำแหน่งไหนชัดๆนะคะส่วนหนึ่งตรงนั้นแต่ว่ากระบวนการตรงนี้เราปรับได้เลยถูกไหมคะหรือเขาเริ่มเฮ้ยถ้าเริ่มไม่ดีแล้วหรือจริงๆถ้าอยากทดลองนะคะคนที่เริ่มมีอาการเนี่ยถ้าเขาค่อยๆเริ่มเหมือนกับขึ้นเรือหรืออะไรก็แล้วแต่พยายามอย่าหันซ้ายหันขวาแล้วก็ยืดตัวแบบเนี้ยนะคะบางคนนะคะสามารถหายได้เลยก็คือสามารถหลีกเลี่ยงอาการเหล่านั้นได้ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นข้อแนะนำเบื้องต้นนะคะสำหรับเหมือนคล้ายๆการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะคะที่คุณอนิถาไปใช้นะคะค่ะนะคะอันนี้ก็ได้เพิ่มไปนิดนึงเผื่อใครเมารถบ้านหมุนก็ยังแนะนำให้ทำนะก็หายก็ดีขึ้นใช่เลยก็คงจะเป็นอาการคล้ายๆกันใช่ค่ะบ้านหมุนมันก็จะเข้าไปที่หูชั้นในซึ่งก็มาใกล้เคียงกันนั่งนานอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกอุ้ยทำไมบ้านหมุนอะไรเงี้ยใช่เลยแต่เราไม่เคยบ้านหมุนเราไม่รู้จักไม่เป็นไรค่ะก็มันเป็นบ้านใกล้เรือนเคียงกันค่ะนะคะค่ะเยอะมากเลยครับนี่ได้เยอะแยะเลยดีใจค่ะที่ได้ช่วยเดี๋ยวเรามาดูสไลด์กันหน่อยค่ะก็คือกระบวนการตรงนี้นะคะก็หลายๆท่านเนี่ยฟังตอนนี้นะคะก็อาจจะเห็นแล้วว่าอาการต่างๆเนี่ยตั้งแต่กระดูกคอซุดนะคะซุดลงมาแต่ทำไมมากลายเป็นปวดทั้งตัวได้นะคะแล้วทำไมบางทีเริ่มมีชาบ้างด้วยนะคะแล้วยังมีอุบัติเหตุต่อๆกันมานะคะเดี๋ยวมาดูภาพตรงนี้ก่อนเลยนะคะก็อยากที่ดุลยภาพบำบัดเราชี้เน้นหนักนะคะ กล้ามเนื้อกระดูกเชื่อมโยงกันนะคะกระดูกกระแทกไปแรงๆก็ดึงกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อจากพฤติกรรมเราใช้งานหนักๆเช่นเมื่อกี้ลูกน้องที่ QC ก็ใช้กล้ามเนื้อนั้นก็ไปดึงกระดูกให้ลงมาอย่างนั้นสิ่งที่กระทบต่อมาคือตัวที่อยู่ในโครงกระดูกสีเหลืองๆก็คือเส้นประสาทสายไฟนะคะขาออกก็พาสายไฟไปเลี้ยงกล้ามเนื้อขาเข้าก็รับความรู้สึกและยังมีอวัยวะภายในอีกที่นำสัญญาณไปควบคุมอวัยวะภายในทั้งตัวหลายๆส่วนนะคะรายละเอียดนั้นละไว้ก่อนหลอดเลือดก็ร้อยท่อน้ำอะค่ะใช่ไหมคะท่อน้ำดีท่อน้ำเสียนะคะอย่างกรณีที่กระแทกที่ขาถูกไหมคะก็ต้องเอาของเสียอักเสบแล้วก็ต้องพาเอาของกลับมาฟอกที่ปอดจะทำไงก็ต้องมีปั๊มคือกล้ามเนื้อปั๊มยังไงให้ถูกต้องนะคะเพราะว่าหลอดเลือดดำไม่มีแรงดันจะไหลได้ดีก็คือการเกิดการบีบคลายของกล้ามเนื้อรอบๆนั้นอย่างเป็นจังหวะนะคะภาพต่อไปเลยนะคะค่ะอันนี้ก็ให้เห็นภาพนะคะว่ากล้ามอันนี้มองจากด้านหน้าเห็นไหมคะมันมีเส้นประสาทนะคะเส้นประสาทที่ถ้ากระแทกอีกฝั่งอาจจะไปกระชากสายเส้นประสาทอีกด้านหนึ่งได้เส้นประสาทที่กระดูกคอก็ลงมาที่แขนนะคะแล้วก็ยังมีกล้ามเนื้ออีกนะคะภาพต่อไปได้เลยนะคะเห็นไหมคะกล้ามเนื้อโยงจากคอลงมาไหปลานะคะแล้วก็ยังมีกล้ามเนื้อหลายๆชั้นนะคะให้เห็นว่าหนังสติ๊กมันซ้อนไปซ้อนมาที่บอกว่าถ้ากระดูกคอยุบลงมาแล้วกระดูกสันหลังช่วงอื่นๆเนี้ยจริงๆมันมีการขยับเขยื้อนหมดเลยไม่ใช่แค่ที่คอและยังกล้ามเนื้อที่ยืดจากกระดูกคอลงมาอีกนะคะภาพต่อไปได้เลยค่ะอันนี้เป็นขาด้านล่างนะคะภาพต่อไปได้เลยค่ะค่อยๆอยากให้เห็นว่ามันเชื่อมต่อกันหมดเอาไว้ภายในเอาไว้ภายนอกนะคะอันนี้กระดูกคอในช่วงครั้งแรกที่มานะคะจะเห็นได้เลยตั้งแต่ด้านบนนะคะถ้าสังเกตดีๆนะคะตัวกะโหลกนะคะที่หมุนเนี่ยยังหมุนไม่เหมือนกันระดับคางก็ยังเอียงไม่เท่ากันนะคะแล้วกระดูกคอนะคะตอนนั้นเนี่ยก่อนหน้าที่จะมารักษาเลยครั้งแรกเลยนะคะที่วินิจฉัยมาตั้งแต่แรกเนี่ยก็บอกว่ามีภาวะกระดูกคอข้อ2ข้อ3 5 6 7ที่มีซุดลงมานะคะแต่เดี๋ยวหมอจะให้ดูภาพด้านข้างนะคะเดี๋ยวขอภาพต่อไปเลยค่ะนะคะจริงอันนี้ด้านข้างสิ่งที่ชี้ให้ดูเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่ได้รับการวินิจฉัยมาว่าซุดเท่านั้นนะคะแต่จริงๆหมออยากชี้ให้ดูเพิ่มว่าข้อที่เขาเว้นเอาไว้ข้อที่4อย่างเงี้ยที่ไม่ได้ชี้ให้นะคะจริงๆมันก็มีลักษณะการเคลื่อนที่ไปนะคะถึงมันยังไม่ได้ยุบคือคำว่ายุบคือหมอนรองมันยังพออยู่ยังไม่ได้น้อยไปจนเกินเกณฑ์เราก็เลยเว้นไว้ว่ายังไม่มีปัญหาแต่ถ้าดูโดยรวมนะคะเห็นไหมคะทุกส่วนมันสัมพันธ์กันหมดแถมแนวกระดูกคอค่ะคือเขาทางนั้นเนี่ยอาจจะมองเฉพาะข้อต่อข้อมันยุบลงมาแต่ถ้าดู alignment ไม่ถึงว่าลักษณะของการวางตัวกระดูกคอจริงๆมันก็ต้องวางเป็นรูปตัว C นะคะก็คือโค้งนิดๆด้านหน้าของกระดูกคอตรงกลางสุดจะต้องมาอยู่ข้างหน้าสุดนิดนึงนะคะมัน C เลยนะคะเนี่ยใช่อันนี้เขาเรียกตรงหรือว่าดันไปข้างหลังนิดนึงด้วยซ้ำนะคะดังนั้นกล้ามเนื้อส่วนลึกที่เราเห็นเนี่ยค่ะที่มันยึดมันก็จะต้องถูกดึงล้างไปตามๆกันแล้วสีเหลืองๆที่ออกมาจากกระดูกคอเมื่อมันบิดไปอย่างนั้นก็โดนไปอย่างนั้นถูกไหมคะดังนั้นกระบวนการวันนี้เนี่ยที่บอกว่าโอเคหมอให้ปรับโครงสร้างผ่านกล้ามเนื้อช่วยใช้เข็มช่วยปรับและยืดเหยียดระหว่างรักษาให้เร็วขึ้นแต่เวลากลับไปที่บ้านที่คุณนิถาไปดูแลตัวเองเนี่ยมีความสำคัญไม่แพ้กันก็เพราะว่าถ้าสมมติว่าเราปรับไปเสร็จแล้วเราบอกเอ้ยไม่สนใจตัวเราเองถูกไหมคะกลับไปถึงปุ๊บไปบี้โครงสร้างเอาพูดภาษาแบบง่ายๆพฤติกรรมที่เราใช้ทุกวันใช่ไหมคะผิดใช่ถ้าเราไม่รู้เราไม่ทำอย่างนั้นแปลว่าอะไรคะก็กลายเป็นว่าหมอก็ช่วยประทังอาการเฉยๆก็กลับมาหาหมอเรื่อยๆใช่ค่ะหรือมากกว่านั้นถ้าตอนนี้รู้เอ้ยเราเลี่ยงไม่ได้แต่เรารักษาตัวเราหมายถึงปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้เช่นเฮ้ยเราเลี่ยงไม่ได้หรอกนะที่เราจะต้องก้มทำงานแต่เรารู้แล้วแปลว่าเฮ้ยก้มทำงานนิดนึงยืดตัวนิดนึงถูกไหมคะเหมือนที่คุณนิถาทำใช่ไหมคะว่าเฮ้ยอ๋อยืดตัวเอ้ยเราทำนี้เอ้ยเริ่มกระแทกเช่นหกล้มเอ้ยรู้แล้วเฮ้ยกระทบกระเทือนเฮ้ยยืดก่อนเอาเท่าที่ทำไหวใช่ค่ะนะคะนี่คือรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่บอกว่า ยืดแต่ยืดยังไงถูกไหมคะก็คือต้องค่อยๆเรียนรู้ว่าตัวเราเนี่ยเหมาะยังไงนะคะเหมือนที่ทำมาเนี่ยโหดีมากเลยตอนแรกคิดว่าคุณหมอน่าจะ80ตัวเอง20เนาะจะได้กลายเป็นว่าเรา80อ๋อใช่หมายถึงว่ารู้สึกไม่ดีเลยการรักษาคุณหมอให้คุณหมอรักษาเรา 80% แต่เข้าใจแล้วคนส่วนใหญ่จะคิดอย่างนั้นนะแล้วเราก็80มาถูกแล้วตอนนี้เราเองเราชอบ 80% ถ้าตัวเราเองอยู่กับตัวเราเองมากกว่าคุณหมออยู่กับคุณหมอใช่ค่ะอยู่กับมาเจอหมออย่างมากหมอให้ข้อแนะนำได้ถูกไหมคะแต่กระบวนการทั้งวันการใช้ชีวิตทุกอย่างอยู่ที่เราแล้วว่าเราจะเอาไปอุดรูรั่วยังไงนะคะอันไหนเราปรับได้เราปรับอันไหนปรับไม่ได้เลี่ยงไม่ได้โอ้เรารู้ว่ากระทบเราก็แค่เราจะซ่อมแซมบำรุงยังไงแค่นั้นเองใช่ไหมคะมันก็คือเหมือนดูแลตัวเองอย่างมั่นใจว่าเฮ้ยทุกวันที่เราใช้ชีวิตเฮ้ยเราไม่ต้องใช้ชีวิตบนความเสี่ยงว่าบางคนจะบอกหลายๆท่านนะคะที่มาร่วมรายการก็จะพูดว่าก่อนหน้านี้ไม่รู้ว่าวันนี้จะปวดตรงไหนหรืออาการมันจะกำเริบไหมก็จะใช้คำพูดแบบนี้นะว่ากลัวใช่ไหมคะก็จะกลัวขึ้นมาแต่ตอนนี้ต้องถามค่ะเราจะรู้สึกว่าเรามีอะไรในมือและที่จะช่วยตัวเองถูกไหมคะมีของพิเศษแล้วถ้าอยากหายเร็วนะเรา80ตอนแรกไม่ได้คิดอย่างนั้นค่ะน่าจะเรา20พอนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราดูเอ็กซเรย์ต่อนะคะเมื่อกี้เราเข้าใจภาพรวมแล้วนะคะว่ากระดูกคอเห็นไหมคะอันนี้กระดูกทรวงอกช่วงทรวงอกนะคะส่วนใหญ่เราทรวงอกตรงนี้เราจะไม่ค่อยสนใจเพราะว่าอย่างที่บอกเราจะมองเฉพาะในเรื่องของหมอนรองกระดูกปลิ้นไม่ปลิ้นนะคะหรือว่าหัวใจโตไหมนะคะแต่เอ็กซเรย์ตัวเนี้ยเราเน้นในเรื่องของดูกระดูกเป็นหลักใช่ไหมคะเห็นตำแหน่งที่บิดไหมคะโอ้บิดเลยค่ะเห็นไหมคะเห็นตรงโค้งไหมคะซึ่งตำแหน่งนี้เห็นกระเพาะอาหารไหมคะใช่ค่ะซึ่งของเดิมเราแสดงว่าสเปซช่องของเราตรงนี้มันถูกดันอยู่แล้วเรามีจุดอ่อนอยู่แล้วเห็นไหมคะดังนั้นถ้าเรามีเสริมแปะเติมแต่งแรงเข้าไปบี้อีกนิดนึงมันก็กระฉอกขึ้นมาหรือจริงๆทุกวันนี้นะคะหมายถึงว่าตั้งแต่โครงสร้างเดิมเนี่ยมันบี้ถุงตัวกระเพาะอาหารนะคะมันค่อยสเปซตรงนี้มันน้อยกว่านิดนึงเลยทำให้กระเพาะเนี่ยถูกเบียดไปนิดนึงมากไปกว่านั้นตรงตำแหน่งทอราซิกช่วงทรวงอกเนี่ยค่ะที่เมื่อกี้หมอบอกมันมีปมประสาทอัตโนมัติที่มาควบคุมตัวหูรูดนะคะ2 กระบวนการนี้แหละที่ทำให้เราอาจจะมีเขาเรียกว่าสำรองของเรื่องของการกดไหลย้อนน้อยกว่าคนอื่นเขานั่นหมายความว่าตรงนี้ถ้าเรารู้แล้วเราอาจจะต้องยืดเหยียดท่าที่2เยอะนิดนึงนะคะก็คือที่กางแขนแต่อาจจะต้องใช้ความรู้สึกว่าตอนนี้กระดูกสันหลังเรามีการบิดช่วงอกล่างนะไปทางซ้ายนิดๆเราอาจจะต้องค่อยๆยืดแล้วปรับเหมือนค่อยๆเรียนรู้ตัวเราเองนะคะตรงนี้เราจะค่อยๆเพิ่มกระบวนการคืออาการปวดอาการชาอาการทางกล้ามเนื้อเส้นประสาทอะไรตรงนี้มันเป็นเร่งด่วนที่สุดเพราะส่วนใหญ่กระบวนการอาการตรงนี้ทุกคนจะทรมานถูกไหมคะนอนไม่ได้ใช่ค่ะแต่พอเป็นเรื่องของอวัยวะภายในก็จะเป็นเรื่องที่เริ่มเขาเรียกว่าเรื้อรังสำรองลงมานั่นหมายความว่าการแก้ปัญหาตรงนี้เราจะมองรองลงมานิดนึงว่าโอเคตอนนี้ที่อื่นดีแล้วหมอถึงมาค่อยๆเพิ่มเน้นให้ว่าคราวนี้ถ้าเราจะมาต้องการแก้ปัญหาตรงนี้อย่างยั่งยืนใช่ในเรื่องของกระเพาะอาหารกรดไหลย้อนเนี่ยเราจะมาปรับตรงนี้เพิ่มเติมขึ้นไปได้ยังไงนะคะเนี่ยจะเห็นภาพเพิ่มขึ้นนะคะเดี๋ยวเอาภาพถัดไปเลยนะคะลงมาถึงกระดูกสันหลังช่วงล่างนะคะเมื่อกี้จากด้านบนใช่ไหมคะเมื่อกี้พลิกไปด้านซ้ายเห็นไหมคะพอด้านล่างกลับมาทางขวาแทนนะคะแล้วมาดูที่เชิงกรานสองข้างนะคะว่ากระดูกเชิงกรานสองข้างถ้าเราลองดูตรงปีกผีเสื้อทางขวาบานออกกว่าไม่เท่ากันไม่เท่ากันค่ะการที่เราเห็นไม่เท่ากันแสดงว่ามันมีเขาเรียกว่าเชิงกรานเนี่ยมีบิดมาด้านหน้าอันหนึ่งเหมือนตัวโย่ค่ะพูดภาษาง่ายๆก็คือสะโพกโย่มาข้างหน้าข้างหนึ่งทำให้เราเห็นในเอ็กซเรย์เนี่ยเห็นกระดูกทึบไม่เหมือนกันแต่ตัวกระดูกเองแล้วมันจะเหมือนกันแต่เวลามันเห็นในภาพไม่เท่ากันเพราะการที่มันวางตัวในฟิล์มตอนถ่ายนะคะมันไม่เท่ากันนะคะก็เหมือนมือเนี่ยนะคะมือหมอเนี่ยนะคะสมมุติเป็นบานๆอย่างนี้ง่ายๆนะคะท่านผู้ชมเห็นเนี่ยแน่นอนนะคะเป็น2 มิติเพราะว่ากล้อง ภาพเป็น2มิติแต่ตามนุษย์และร่างกายมนุษย์จริงๆเป็น3มิติคราวนี้ถ้าเกิดหมอบิดอย่างนี้ปุ๊บเป็นไงคะสิ่งที่เห็นท่านผู้ชมจะเห็นมือข้างนี้เห็นเล็กกว่าเห็นไหมคะเห็นฝ่ามือเล็กกว่าฝั่งนี้เห็นกว้างกว่าเห็นไหมคะดังนั้นจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นลักษณะตัวบอกได้ว่าอ๋อตัวเราบิดไปแต่ตรงนี้เราก็ละเลยอีกเหมือนกันเราไม่รู้ด้วยใช่ค่ะนะคะก็ตรงนี้มันเหมือนค่อยๆมองละเอียดตัวเราเพิ่มขึ้นนะคะซึ่งเหมือนเดิมค่ะตัวโครงสร้างก็มีเส้นประสาทหลอดเลือดมีกล้ามเนื้อร้อยต่อๆกันไปนะคะเดี๋ยวภาพต่อไปได้เลยนะคะค่ะอุบัติเหตุที่เห็นนะคะก็ให้เห็นว่าคอมีการกระทบกระเทือนนะคะการกระแทกนะคะในภาพนี้กระแทกไปด้านหน้านะคะอาจจะไม่เหมือนกันเห็นไหมคะคือกระบวนการหกล้มเนี่ยแต่ละกลไกแต่ละเหตุการณ์แต่ละแบบไม่ได้เกิดผลกระทบกับโครงสร้างเหมือนกันนะคะก็ขึ้นกับท่าทางอีกนะคะภาพต่อไปเลยนะคะค่ะตอนนั้นที่กระแทกลงมาถึงเข่าบวมนะคะอย่างที่เห็นในภาพนี้รอบเข่านะคะประกอบไปด้วยกล้ามเนื้อก็มีเส้นประสาทนะคะดังนั้นเราก็ต้องมองย้อนกลับไปว่าเวลากระเทือนกระแทกเนี้ยมันถึงบริเวณหลังเลยคราวนี้กระแสประสาทนะคะกระแสไฟที่ลงมาก็มาได้ไม่เต็มที่กล้ามเนื้อก็จะเริ่มรู้สึกไม่อยากทำงานยวบยาบเอาพูดแบบง่ายๆพอยวบยาบเกิดอะไรคะหลอดเลือดดำก็ไม่ไหลกลับก็เกิดการรั่วของน้ำออกข้างนอกก็คือบวมเห็นไหมคะที่บอกว่าให้เราฝึกยืดเหยียดเบาๆก็คือค่อยๆปั๊มด้วยตัวเราเองเท่าที่ทำได้แต่บอกว่าไม่ให้ยืดแรงเพราะมันจะไปทำให้อักเสบเพิ่มขึ้นนะคะส่วนเข็มเนี่ยเราก็มาปรับกล้ามเนื้อพวกนี้เนี่ยแหละค่ะไล่ขึ้นไปให้มันปั๊มได้ดีขึ้นตรงไหนโครงสร้างมันบิดเราก็ใช้กล้ามเนื้อเนี่ยค่อยๆไปปรับทีละนิดนะคะเพื่อให้มันโฟลว์ได้เต็มที่นะคะจากต้นทางไปปลายทางเพราะเลือดดำต้องไปฟอกที่ปอดนั่นหมายความว่าจากขาเข่าที่บวมจะให้มันไปตัวที่มันทำลายของเสียเนี่ยต้องไปไหนคะต้องปั๊มไปที่ปอดใช่ค่ะดังนั้นที่บอกว่าทำไมท่าบริหารถึงต้องดูมันทำไปทั้งตัวเลยไม่เห็นมีเฉพาะที่นิ้วปวดนิ้วทำไมไม่หนักแต่นิ้วใช่ไหมคะปวดหัวทำไมไม่คึงแต่หัวเอ๊ะทำไมท่าบริหารดุลยภาพมันดูอะไรก็ต้องทำไปทั้งตัวแต่ทำไมมันดูแค่เน้นตรงไหนมากนิดนึงใช่ไหมคะเพราะร่างกายมนุษย์เห็นไหมคะกลไกมันเชื่อมกันหมดเลยแค่ไอ้ของเสียเนี่ยจะต้องไปทำลายยังต้องไปฟอกทุกอย่างไปฟอกที่ปอดถ้อยกลับมาเป็นเลือดแดงนะคะเห็นไหมคะช่วงท้ายของรายการนี้คุณคณิษามีอะไรจะฝากผู้ชมไหมครับเกี่ยวกับเรื่องดุลยภาพบำบัดก็อยากฝากถึงท่านผู้ชมที่ได้ชมนะคะทุกท่านที่สนใจในการดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองหรือผู้ที่ใกล้ชิดนะคะก็อยากให้มาเรียนรู้กับหลักการของดุลยภาพซึ่งหลักการของดุลยภาพเนี่ยที่ดิฉันได้มาก็จะมีหลัก 7E นะคะซึ่งดีมีประโยชน์มากๆมีเรื่องการบริหารการสมดุลในร่างกายแล้วก็พวกของอาหารการขับถ่ายยืดเหยียดนี้ขับถ่ายดีมากเลยนะคะใช่ค่ะมันมาคู่กันเลยค่ะตัวควบคุมขับลำไส้นะคะใช่ค่ะเรื่องอารมณ์สิ่งแวดล้อมอะไรเงี้ยก็จะมาเรียนรู้ตรงนี้ถ้าทำได้ปฏิบัติได้อย่างที่อาจารย์บอกก็จะดีมากๆกับสุขภาพตัวเองแล้วก็คนรอบข้างถ้าไม่ได้มาที่ดุลยภาพก็พิมพ์ใน YouTube ก็ได้ค่ะคำว่าดุลยภาพบำบัดก็เรียนอย่างนั้นได้เลยค่ะรายการนี้แหละเนี่ยนะคะที่ทาง TNN สนับสนุนให้เรียกว่าเผยแพร่องค์ความรู้ให้ประชาชนนะคะก็คุณนิธาก็เรียนรู้มาจากในนี้เหมือนกันนะคะท่านผู้ชมครับมาช่วงสุดท้ายของรายการนะครับวันนี้เราได้คุยกันเรื่องว่ากรดไหลย้อนเนี่ยบางทีเกิดขึ้นก็เพราะว่าโครงสร้างร่างกายเสียสมดุลได้เหมือนกันนะครับหรือว่าเรื่องภูมิแพ้ก็เหมือนกันภูมิแพ้ก็เป็นลักษณะเดียวกันถ้าเกิดท่านผู้ชมต้องการดูรายการย้อนหลังของรายการดุลยภาพบำบัดนะครับสามารถดูได้ทาง YouTube นะครับพิมพ์คำว่าดุลยภาพบำบัดจะมีของ TNN 2 และมูลนิธิดุลยภาพบำบัดและสำหรับท่านผู้ชมที่ต้องการความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับดุลยภาพบำบัดนะครับสามารถติดต่อได้ที่มูลนิธิดุลยภาพบำบัดเพื่ออายุและสุขภาพนะครับอาจจะเป็นขอติดต่อขอเอกสารเพิ่มเติมหรือมีหนังสือขายนะครับหรือว่าเราอาจจะมีการจัดอบรมนะครับขอให้ติดต่อไป สำหรับวันนี้นะครับทางรายการของเราหมดเวลาลงแล้วเราพบกันใหม่คราวหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ